ไม่ทราบว่าสีอะไรนะครับแม่มาเป็นแฟชั่นเลยครับเอาเข้าไปบนเวทีว่ากันต่อครับจากเด็กเกียรติเฟื่องฟูฟูเฟื่องครับเกียรติฟูเฟื่องนะครับขออภัยเกียรติฟูเฟื่องกับทางด้านซ้ายมันมันครับมันมันอย่างนี้เลยครับเกียรติฟูเฟื่องอ้าววางหน้าไว้โจโจ้เกาะเกาะเกาะตีไม่ได้ครับแม่จังหวะซ้ายครับเปลี่ยนสลองกรามนะครับจักริดมีซ้ายสลับดอกตั้งรับจับทางครับขวางหน้าตั้งสู้แล้วครับแต่ตอนนี้โจโจ้พยายามจะล็อกคอทีมงานพยักแดนเหนือนะครับฝ่อพยักแดนเหนือบอกว่าเข้าไปคล้องเลยเขาเรียกวัดเลยวัดเลยวัดเลยวัดก็ได้ครับถ้าชอบก็วัดเลยครับเพราะเราอยู่วัดอยู่แล้วไปเราเด็กวัดกินข้าวก้นบาทเก่าครับวัดไหนก็ได้สำนึกดีสังคมดีเอามาแทงแทงตีหน้าขาทันกันครับคู่นี้แทงซ้ายทิ้งไหวทิ้งพริบกากบาทกากบาทพะเยงไว้แม่จะลัดขึ้นคอครับจะรวบดูการไล่แขนนะครับดูเทคนิคเทคนิคครับโอ้โหถ้าเป็นผู้บริหารระดับ9อย่างนั้นแล้วก็คุณเชษเรียกว่ายอดมวยแห่งอนาคตสดกันมันแบบนี้จะกีดซ้ายหน้าปักศอกโจโจ้เอาฟัดไหนอ้าวนี่เลยครับพละกำลังเริ่มมาแล้วนะครับเดินต่อครับโจโจ้อ้าวจักรีดออกข้างนิดเดียวครับอ้าวถึงตัวก็ตีได้หนึ่งทีมาใส่กันเต็มๆเลยทีเดียวครับนี่คือมวยที่แฟนๆรอคอยนะครับเอาตีเข้าขวาครับแม่โจโจ้ล็อกได้แม่เหลี่ยมไอ้เขี้ยมจากแดนสตอสุดยอดจริงๆจักรีดโอ้โหดูครับทีต่อทีนะครับสุดยอดจริงๆครับของเกมการต่อสู้อ้าวครับไม่มีใครยอมใครดูการไล่แขนคัดแขนอ้าวพักยกพักยกให้น้ำครับพักสักครู่ครับเกมระทึกแล้วนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือศึกเสือใต้ปะทะสิงห์เหนือนะครับที่แฟนๆรอคอยนะครับเรียกว่าคู่กันแล้วไม่แข้วกันนะครับไปดูภาพช้าๆอีกทีครับจังหวะที่โจโจ้สิทธิ์พระจันทร์ตายนี่เปิดเกมลุกสู้แบบระยะประชิดครับมาแล้วครับเข้มข้นเหลือเกินครับครั้งแรกที่เจอกันครับแต่ว่าคลาดแคล้วกันมานี่5ครั้งติดๆครับประกบแล้วไม่ได้เจอครับวันนี้ครับซ้ายหน้าจักรีแหมจักรีนี่ดูครับหักลูกหักนี่โจทย์ของโจโจ้ก็คือว่าต้องถึงตัวครับตีให้ได้ครับอาศัยความแข็งแกร่งแต่ว่าเหลี่ยมอยู่ที่คนนี้เลยครับจักรกิจเกียรติฟูเฟื่องโปรโมเตอร์สมานจิตเมตตานะครับโอ้โหเรียกว่าเอ้าบนเวทีครับยก3ชนต่อฟัดนายต่อครับโจโจ้หักมาแม่จักรกิจกำแพงหน้าไว้เดินต่อครับโจโจ้โดนซ้ายซ้ายซ้ายโอ้โหครับแข้งซ้ายหน้าจักรีนิดเฉียบขาดจริงๆครับเอาไล่แขนมาไล่แขนมาโจโจ้ฟัดนายหักมาตีฮัดตีด้วยขวาครับตีด้วยซ้ายแม่เด็กวัดลุยโจโจ้นะครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับจับวัดคล้องในนี่ครับของครับกดมาขึ้นกับซ้ายโหยกระชากขึ้นตีกับซ้ายครับเลยแม่ต่อใต้น้ำครับล็อกในกระชากมาตีแม่จักรีแก้ไม่ได้ครับจักรีแก้ไม่ได้ยืนย่อเข่าทางขาไว้นะครับครับไม่ให้โดนพิษโดนกระตุกแต่ว่ายังเดินครับโจโจ้โอ้ยจักรีทั้งสับทั้งเสียบเอาไม่สนครับโจโจ้ทนดีเหลือเกินครับสิทธิ์พระอาจารย์ตายอยู่แล้วมาไม่เป็นไรครับเชื่องทั้งคู่เชื่องทั้งคู่โจโจ้บอกว่าออกมาออกมาดวลกันเลยครับอย่าหนีเยอะเอาพาเข้าเชือกชิงซ้อนในโอ้โหแทงซ้ายครับจากกิจขวางหน้าไว้ครับเอาลูกแก่ลูกกันนะครับเตรียมมาอยู่แล้วนะครับอีกคนนึงต้องแก้ต้องการคืนครับเอาไงดีตียังไม่ค่อยถนัดครับโจโจ้มาเสือใต้ก็ต้องเป็นเสือใต้นะครับมีเขี้ยวเล็บนะครับเอาสิงเหนือโอ้ยโดนดักศอกครับมาตอนนี้จักรินนะครับมาพยายามประเคนอาวุธไปลวดยังดิ้นลุกดักเขาดันแทงขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้าดันแทงขวางหน้าไปจักรินโอ้โหสุดจริงๆครับคู่นี้สมกับการรอคอยครับ
แม่จักรีนั้นออกอาวุธได้ชัดเจนขณะที่โจโจ้นั้นเดินเบียดเข้าไปทั้งหมัดทั้งศอกยังเป็นผู้รับเหมาอยู่ครับจักรีเอาละครับมาดูจังหวะโดนครับจังหวะโดนเตะซ้ายไปก่อนซ้ายไปทีนึงครับเตะซ้ายครับแม่เบิ้ลซ้ายไป3ทีโจโจ้ครับพยายามจะไปคล้องในเด้งตีนะครับแต่ว่าจักรีนี่ก็ขวางหน้าดันแทงนะครับโอ้โหเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาสู้ต่อ2นาทีที่มีความหมายนะครับโจโจ้จะกลับมาได้ไหมครับเอาบุกเข้าไปครับมาจากกิจตอนนี้ได้ทีนะครับจังหวะโต้ทีมาใช้เหลี่ยมนะครับใช้เหลี่ยมไม่ประทะแล้วเอาโจโจ้โอ้โหโดนทุ่มมาทุ่มเททุ่มทิ้งโอ้ดูดีพลิกสวยมากครับโจโจ้เอาไงครับตอนนี้ตบออกข้างจากกิจโอ้ต่อยเป็นธรรมชาติมากครับออกซ้ายเนียนตาโจโจ้งานยากครับครับเอาไปถึงตัวครับแตกด้วยครับโอ้ยต้องระวังแผลแตกด้วยนะครับและจักรกิจวันนี้ก็พลิ้วดีเหลือเกินครับจักรกิจโอ้โหเอาไงครับดูครับออกข้างแตกจักรกิจไม่แตกนะครับขวางหน้าไว้อีกโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับวันนี้ฟอร์มของจักรกิจบ้านคือเดินเข้าไปนะครับไปโดนศอกก่อนเนี่ยนะครับเออทำให้เป็นงานยากครับตอนนี้โจโจ้ไม่ถึงตัวแล้วนะครับนะดูครับตอนนี้เหลือกำปั้นแล้วครับอาวุธเด็ดของโจโจ้ต่อยหมัดต่อยหมัดเอ้าต่อยหมัดขวาครับโจโจ้ต่อยหมัดบ้านตอนนี้ทีมงานฟอร์มพยัคฆ์เหนือบอกให้ต่อยหมัดอย่างอื่นไม่ต้องแล้วอย่างอื่นไม่ต้องแล้วนะครับอย่างอื่นไม่ต้องเลยตีไอ้แม่กดมาไม่ได้ครับกดมาไม่อยู่จักรกิจนี่แข็งเหลือเกินพยายามจะโน้มตัวกดลงมาตีตีไม่ได้ครับจักรกิจดูครับตบหน้าออกเหลี่ยมออกจังหวะฝีมือนะครับสลับขาหลอกครับโอ้โหปักด้วยศอกนะครับอันตรายมากน่าจะพะวงแผลด้วยนะครับเริ่มจะเจ็บแล้วนะครับนี่ครับเริ่มโชว์แล้วครับโอ้เห็นหมดแล้วครับตอนนี้เส้นทางสะดวกแล้วครับกรรมการก็ต้องจ้องครับไมโต้นี่สามารถเบรกเกมได้นะครับแต่ว่ายังโต้อยู่ครับครับทางด้านของจักรีเกมก็ดูเหมือนจะผ่อนนะครับครับนี่ครับอาชีพนี้ว่าการทำไม่เป็นไรพีรพงษ์แล้วก็อนุพงษ์นะครับชูมือให้จักรียุทธสุราชนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับนี่คือจ่าฝูงที่สุดในรุ่นนะครับจักรียุทธสุราชนะครับ